สวัสดีครับผม Triple S ครับผมครับสวัสดีครับผมแซมมอนไรเดอร์ครับครับวันนี้เรามากับรายการเราเหมือนเดิมนะครับหนังสือวุ่นเล่มนี้กูอ่านมาแล้วแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปประมาณ2ปีนะครับผมไม่ถึงก็ไม่ถึงโอเควันนี้นะครับเรามาอยู่กับหนังสือที่เป็น VI ผู้โด่งดังหลังยุคเกรแฮมนะครับผมก็ชื่อว่าคุณโจเอลกรีนบราน์นะครับผมโจเอลกรีนบราน์นะครับผมครับครับผมเอ๊ะคุณแซมมอนโจเอลกรีนบราน์นี่เขาเขียนหนังสือมากี่เล่มครับพอจะรู้ไหมน่าจะมัน 4-5 เล่มมั้งครับน่าจะผมรู้มา 4-5 เล่มนะครับผมครับใช่ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวอัพสไลด์ครับผมพี่โจเอลกรีนบาร์เนี่ยเขาเขียนหนังสือมา 4-5 เล่มแหละนะครับผมถึงปัจจุบันนะครับผมโดยที่แกมีหนังสือโด่งดังของแกคือชื่อThe Little Book That Beat The Market หนังสือเล่มเล็กที่เอาชนะตลาดได้นะครับผมนี่ชื่อมันนะครับผมอ่ะก่อนไปงั้นเรามาดูนี่ดีกว่านะครับผมว่าเอ้ยเรามาอ่านหนังสือของเขาทำไมนะครับผมครับทำไมครับผมโอเคที่ผมไปสืบมานะครับผมก็คือเป็นวีรกรรมของพี่โจเอลกรีนบาร์นะครับผมเขาดังขนาดไหนนะครับผมเขาดังขนาดไหนคือ1เขาเป็นเจ้าของกองทุนขนาด 3,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมเยอะมากครับผมแล้วก็ชื่อกองทุนเขาก็กวนตีนมากนะครับผม กองทุนก็ชื่อก็อตแฮมนะครับผมสงสัยชอบแบทแมนนะแบทแมนใช่ไหมชอบแบทแมนผมว่าชอบแบทแมนแหละแล้วพฤติกรรมก็ประมาณนี้ด้วยนะครับผมก็คือผมไปดูมาก็อตแฮมนี่ย่อมาจากไหนมาครับผมก็อตแฮมมันย่อมาจากว่าโกสใช่โกสผีโกสแปลว่าแกะใช่ครับโกสทาวย่อมาจากโกสทาวครับผมก็คือเป็นเมืองที่รวมแบบคนโง่ๆคนแปลกๆไว้นะครับผมนะครับผมไม่รู้แกงานสื่อว่ากองทุนแกเนี่ยเป็นรวมคนโง่ๆไว้หรือเปล่านะครับผมครับผมโอเคความเท่ของแกอย่างคือแกเป็นคนช่วยไมเคิลเบอร์รี่เปิดกองทุนคุณเคยรู้จักคุณไมเคิลเบอร์รี่ไหมเขาทวิตอยู่บ่อยพังเนี่ยอะไรตลาดจะแตกแล้วฟองสบู่จะแตกอยู่ทั้งปีอะครับปีที่แล้วทั้งปีเป็นคนที่เอาชนะตอนที่เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่นะครับผมแล้วก็ลุงพี่โจเอลกรีนบาร์นี่ก็ไปโผล่ในหนังเรื่องบิ๊กช็อตหนังเรื่องเดอะบิ๊กช็อตด้วยครับผมที่เรื่องที่เรื่องหลักเป็นของตัวไมเคิลใช่ใช่โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นความเท่ของแกนะครับมีอีกอ่ะก่อนไปตรงนั้นนะครับผมคุณแซมมอนมีสืบอะไรกับลูกพี่โจเอลบ้างครับผมมีไหมก็ผมว่าที่เขาโด่งดังเลยนะครับผมว่าเขาคือเขามีสูตรอันนึงสูตรอะไรเรียกว่าเมจิกฟอร์มูล่าใช่ใช่อันนี้เป็นเนื้อหาที่โด่งดังของเขาซึ่งใช่อันนี้มันมีกฎการใช้เยอะเลยนะมีประมาณ20-30ข้อผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะก็คือต้องเป็นหุ้นที่ไม่ใช่การเงินเป็นหุ้นที่ไม่ใช่สารุปโภคอะไรของเขาอะแกมีกฎของแกแล้วก็มีกฎข้อนึงผมอ่านสะดุดตาคือใช้ได้เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แกแนะนำอะนะซึ่งสูตรเนี้ยโดยคร่าวๆก็คือเขาจะหาEBIT ครับ EBIT ก็คือเขาเรียกอะไรรายได้ก่อนหักภาษีกับพวกของทางการเงินทั้งหลายพูดง่ายๆเอาไปหารกับมูลค่าบริษัทเหมือนจะเป็นความสามารถในการทำเงินน่ะแหละพูดง่ายๆถ้าพูดสั้นๆคือความสามารถการทำเงินซึ่งมันจะได้เลขออกมาชุดหนึ่งซึ่งเลขตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีต้องพูดอย่างนี้มันกลับกันนะกับสูตรอื่นบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะที่จริงมันยิ่งน้อยยิ่งดีใช่ยิ่งเลขน้อยยิ่งดีซึ่งอันเนี้ยผมเห็นอย่างถ้าใครใช้โปรแกรมอย่างพวกสต็อกเรดาร์อย่างเงี้ยมันมีเรดาร์ที่จัดตัวเมจิกฟอร์มูล่าให้เราได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่มันจะสำเร็จรูปเลยเราไม่ต้องไปนั่งหาอะไรกันเองแบบนั้นอีเมจิกฟอร์มูล่าเนี่ยมันไปหลายเว็บมากนะครับผมใครเคยใช้สยามชาร์ตเนี่ยคุณจะเห็นมีข้อเมจิกนัมเบอร์1นัมเบอร์2นะครับผมฝังอยู่เลยทำให้เลยนะครับผมก็คือคนไทยแหละเอาสูตรนั้นมาแล้วก็มาใส่ในสูตรนี้นะครับผมอันนี้ก็ปืนเป็น ROA เปรียบเทียบกับ earning แล้วก็มี ROE ตัวนึงนะครับผมก็คือจะบอกว่าสูตร for big magic formula ของแกเนี่ยเฮ้ยแม่งดังว่ะมันดังใช่เพราะเหมือนณตอนนั้นที่แกคิดขึ้นมาเนี่ยมันเอาชนะตลาดได้คือมีคนคือเอาสูตรแกไปเขาจะไปเทสย้อนหลังไปแบ็กแท็กเทสเนี่ยเขาชนะค่าเฉลี่ยของดาวโจนส์มาตลอดครับก็คือชนะตลาดมาตลอดใช่เนี่ยโมแกมมาเนี่ยเขาชนะอยู่ 23% เลยใช่แต่เขาบอกตอนหลังเนี่ยสูตรนี้แม่งเริ่มเสื่อมแล้วแม่งเหลือ 6% ผมว่าด้วยความธุรกิจเปลี่ยนไปครับด้วยยุคแกมันอาจจะไม่ได้มี IT เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้มันหุ้นอย่างพวก Facebook Google เนี่ยสูตรนี้อาจจะไม่ได้โคฟเวอร์มันใช่ครับผมโอเคเราไปต่อกันเลยนะครับผมนี่ข้อมูลถัดมานะครับผมแกงเขียนหนังสือทั้งหมดเนี่ย5 เล่มแต่มันมี2เล่มเนี่ยที่มันเรียกว่าตีพิมพ์ใหม่เพื่อดูนะเขามี The Little Book That Beat The Market เสร็จแล้วพอถัดมา2ปีเก่านี่เว้ย The Little Book That Still Beat
เดอะมาร์เก็ตก็ยังชนะอยู่นะมีคำว่าสติลเว้ยสติลก็ยังชนะอยู่ใช่แล้วผมอ่ะก็ไปตามซื้อเว้ยไปตามซื้อตาม Facebook มาเนี่ยมันจะมีอยู่2ปกอ่านนี้ปกแรกปก2ผมก็ไปซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังไอ้คนขายบอกว่าน้องซื้อไปทำไมรู้อย่างไรผมก็บอกอ้าวก็มันคนเล่นกันเขาบอกน้องให้เปิดดูสารบัญก่อนพอเปิดสารบัญปุ๊บแม่งไม่มีสารบัญไม่มีเนื้อหาก็คือสรุปเนี่ยผมไปเช็คมาแล้วเนื้อหาที่มันเพิ่มขึ้นไอ้เล่มใหม่เนี่ยคือเขาเพิ่มแค่ส่วนขยายไปนิดเดียวเองนะครับผมนะครับเป็นคำนำนะครับผมก็เพื่อนจะตามหานะก็ซื้อเล่มนี้ได้เลยครับบทของเล่มนี้มันเหมือนกันไอ้ Beat the Market กับ Steel Beat the Market นะครับผมเหมือนกันเลยต่างแค่บทเสริมนิดนึงนะครับผมทีนี้ถัดมาในปีที่แกตีไอ้เล่มที่2ที่ Steel Beat เนี่ยแกออกหนังสืออีกเล่มนึงชื่อ The You Can Be the Stock Market Genius แปลเป็นไทยก็ชื่อเนี่ยอัจฉริยะหุ้นทุกคนเป็นได้ะนะครับผมแต่ถ้าแปลสไตล์ผมก็คืออะไรวะใครๆก็สามารถฉลาดได้ในเรื่องหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมทันหน้าอีกหนึ่งปีแกออกอีกเล่มหนึ่งเว้ยชื่อ The Big Secret of the Small Investor แปลเป็นไทยชื่อสูตรลับด้วยหุ้นนะครับผมปกสีแดงอันนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยหลังจากแกหายไป10ปีเว้ยแกไปแซงถือแบงค์เล่มหนึ่งชื่อ Common Sense เล่มนี้ยังไม่มีคนไทยคนไหนแปลนะครับก็ถ้าคุณชวนันท์สันธิเดชฟังอยู่นะครับผมรบกวนช่วยแปลด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณนะครับประเทศชาติต้องการคุณนะครับมาแปลด้วยนะครับโอเคแล้วถัดมาเว้ยเดี๋ยวปี2023แกออกเล่มหนึ่งบีอีกแล้วเป็นที่ว่า The Little Investment That Beat the Market แล้วปกต้องเสียเงินด้วยนะมันตีมใช่มันตีมประเด็นคือไม่ยังเขียนไม่เสร็จเลยแต่ว่ามีการให้จองล่วงหน้าแล้วครับที่ Amazon นะครับผมเพื่อนๆคนสนใจก็ไปจองกันได้นะครับเล่มใหม่กำลังจะออกปีหน้านะครับผมอันนี้เป็นไทม์ไลน์ไว้ของหนังสือก็จะเขียนนะครับผมที่เขาเขียนไว้นะครับผมครับโอเคถัดมาหลังที่ผมอ่านหนังสือเข้ามา3เล่มเนี่ยคุณซัมมาร์ไรเดอร์เขามีความกวนตีนอยู่เว้ยกวนประสาทมากนะครับผมคือหนังสือเขาอะเขาจะไม่มีสารบัญเป็นโล่งๆอย่างนี้เว้ยทุกเล่มเลยสารบัญเป็นชัปเตอร์1ชัปเตอร์2มีไปทำไมไม่มีชื่อใช่แค่บอกหน้าแต่ไม่บอกว่าเรื่องอะไรนะครับผมประมาณว่าไปอ่านมาแล้วก็สูบเองแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือเขาดีอย่างนึงคือมันสามารถอ่านจบภายใน2ชั่วโมงเขาเนี่ยเขาเขียนหนังสือเนี่ยโดยแบบไม่ซับซ้อนให้ทุกคนอ่านได้ง่ายๆนะครับผมนี่คือหนังสือของแกเนาะทีนี้เรามาเจาะที่หนังสือเขาดีกว่าครับคุณซาวันไรเดอร์ครับผมหนังสือเขาเนี่ยเล่มแรกเนี่ยที่เขียนว่าอะไร The Little Book That Beat the Market นะครับผมเป็นหนังสือคลาสสิกเลยเล่มนี้นะครับผมก็หนังสือเล่มนี้แกตั้งใจเขียนให้ลูก5คนของแกอ่านเพราะในภาษาง่ายๆเลยเหมือนเป็นนิทานเล่าให้ลูกฟังนะครับผมแกใช้เวลาเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ประมาณ3ปี3ปีที่ผมลงมา5ปีนี่คือไปอีดิชั่น2เนาะครับผมโอเคแล้วหนังสือเนี่ยพอเขียนปุ๊บเนี่ยมันขายดีมากแปลแบบ16ภาษาทั่วโลกเลยนะครับผมนิยมใช่แล้วก็แกพอจะรีพิมพ์ใหม่เนี่ยแกก็เพิ่มบทเสริมนะครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะนี่มี Steel Beat the Market นะครับผมโอเคทีนี้ในคำนำของแกเนี่ยแกบอกว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าพวกคุณอ่านจบเนี่ยหรือว่าลูกๆเขาอ่านจบเนี่ยเขาจะรู้วิธีดูสภาพหุ้นของตลาดตัวที่2คือรู้ว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขาดทุน3คือหาวิธีดูตลาดทำยังไงแล้วก็เอาการเอาชนะตลาดโดยลำพังนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมดูที่เนื้อหาเลยนะครับเดี๋ยวคุณชมาครับช่วยผมเสริมหน่อยนะว่าหัวข้อนี้คิดว่าอย่างไรได้ว่าเขาเล่าอะไรนะครับผมโอเคครับผมโอเคเนื้อหาในหนังสือเริ่มแรกเนี่ยเขาพูดอยู่ทั้งหมด13บทผมอาจจะว่าละนะครับผมแต่คุณจะว่าชุดเสริมผมเนี่ยว่าคิดว่าเป็นยังไงนะผมเขาบอกว่าเนื้อหาทั้งหมดบทแรกคือก็บอกว่าซื้อธุรกิจโดยประเมินจากกำไรจากอนาคตเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปครับที่เกแฮมอันนี้เป็นหลักการที่เกแฮมบอกอยู่แล้วเราต้องเป็นคนประเมินกำไรของกิจการได้อยู่แล้วครับใช่เราซื้อธุรกิจในการมองไปที่อนาคตใช่ใช่นะครับผมสองเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมีเงินสดอะควรจะทำอะไรดีคุณแซมมอนคิดว่าไงครับว่ามีสอดอะไรดีผมเดาจากตรงนี้ก็คือเขาอาจจะมีพูดถึงเรื่องพวกพันธบัตรพวกอะไรด้วยก็คือเป็นการจัดการเงินมากกว่าไม่ได้พูดถึงหุ้นอย่างเดียวใช่เขาสอนลูกว่ามีเงินทำไรฝากธนาคารคุ้มไหมซื้อพันธบัตรดีกว่าหรือเปล่านะครับผมสุดท้ายก็เหมือนโพสต์ให้ลูกไปซื้อหุ้นนะครับผมครับข้อ3เขาบอกว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นเนี่ย
ให้เราเปิดธุรกิจด้วยตัวเราเองก็คืออย่าไปเชื่อคนอื่นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมก็อย่างที่หลายๆคนก็บอกนะอย่าใช้หูเล่นหุ้นนะอย่าใช้หูเล่นหุ้นครับอย่าฟังข่าวเลยอย่าไปซื้อกองทุนอะไรนะครับผมข้อสี่ข้อสี่นี่ผมเห็นด้วยเลยเขาบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นลงตามความสำเร็จของธุรกิจเสมอใช่ธุรกิจดีไว้บางทีหุ้นอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ใช่บางทีธุรกิจแม่งแย่เลยราคาหุ้นไม่ไปรอละอะไรนี้นะครับผมข้อห้านะครับคุณสมอนนี่ซื้อธุรกิจที่ดีและราคาถูกโดยดูจากรายได้อันนี้ผมเข้าใจว่ามันคือเมจิกฟอร์มูล่าเนี่ยนะใช่ไหมใช่มันคือเมจิกฟอร์มูล่าครับครับผมจุดประสงค์ของสูตรเขาเลยอันนี้ก็คือผมมาเติมให้นะว่าเชฟเต้ยเขาว่างๆเนี่ยมันควรเป็นชื่ออะไรที่13เชฟเต้ยของการครับผมทีนี้ผมสรุปมาคือถ้าเพื่อนๆจะตามเรื่องเมจิกฟอร์มูล่าเนี่ยให้ดูที่บทที่6หรือบทที่9เขาจะสอนเรื่องเมจิกฟอร์มูล่าโดยละเอียดเนี่ยนะครับผมเมจิกฟอร์มูล่าคืออะไรฮะเมื่อกี้นี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือที่จริงสูตรนี้ถ้าคุณสร้างคือหาบริษัทที่ดีและราคาถูกครับดีแล้วค่ะใช่เพราะถ้าเรามองในตลาดอ่ะบริษัทที่ดีมีเยอะอยู่แล้วครับอย่างไรพวก100ตัวแรกของตลาดทุกที่อ่ะมันมีที่ดีอยู่แล้วไม่งั้นมันขึ้นมา100นึงไม่ได้หรอกแต่คำถามคือราคามันถูกหรือเปล่าคำว่าราคาถูกก็คือเราซื้อถูกจังหวะไหมหุ้นบางตัวดีมากเลยถ้าเราซื้อในส่วนที่แพงจังหวะจุดยอดที่แพงที่สุดก็ไม่มีประโยชน์ครับเนี่ยฟอร์มูล่าเขาคิดย้อนไปกี่ปีอ่ะฟอร์มูล่าเหมือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นยังไงใช่แต่ผมจำได้ว่าสูตรมันแค่ประมาณว่าเอารายได้หารกับมูลค่าบริษัทแค่นั้นเพราะฉะนั้นรายได้หารได้เอาอีกเอาใช่เพราะฉะนั้นหารกี่ปีเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดเขาเคยบอกว่าให้ทำทุกปีครับคือเขาให้มีการปรับพอร์ตทุกปีอ่ะสมมติปีนี้คิดแล้วเลือกท็อป10ของสูตร Magic Formula มาซื้อมาแล้วท็อป10แล้วพอปีถัดไปอ่ะก็ให้ทำใหม่แล้วก็ขายตัวที่มันไม่ติดท็อป10แล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวที่ติดท็อป10มาใหม่อะไรเงี้ยเป็นการแจกพอร์ตทุกปีครับใช่คุณซามอนใช้สูตรนี้อยู่มั้ยฮะไม่ครับไม่ใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าสูตรเราอ่านไหมวะไม่ถ้าเกิดเราดูถ้าเราดูมันจะมีหลายๆที่เขาไปลองแบ็กเทสรันนะในปัจจุบันอ่ะกำไรจะไม่ค่อยดีแหละกำไรไม่ดีผมว่าด้วยความที่ทุกวันนี้มันธุรกิจไม่เหมือนแต่ก่อนครับไอตอนที่เขาเขียนอ่ะมันจะเป็นธุรกิจแบบนึงแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็บอกว่าสูตรเขามันใช้กับพวกบริษัทที่งบการเงินพิเศษไม่ได้เช่นพวกธนาคารสาธารณูปโภคเนี้ยใช้ไม่ได้นะเขาไม่แนะนำให้ใช้มันจะไม่ตรงนั่นแหละผมเข้าใจว่าพวกหุ้น IT หุ้นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพพวกนั้นก็น่าจะเข้าขายว่ามันใช้ไม่ได้เหมือนกันโดยสูตรแค่นี้ของเขาเนาะ no. ใช่ใช่โอเคอ่าไปต่อเลยฮะวันที่10พูดเรื่องมิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับผมในตลาดเป็นยังไงนะครับผมเพื่อนเรื่องเนื้อค้ามันเลยครับผมบทที่11พูดถึงคนส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนด้วยวิธีตัวเองนี่ไงเขาตอบคำถามเราว่าใช้สูตรเขาไหมนี่ไงเขาด่าเราอยู่ว่าไปเชื่อเขาเกรงไปเชื่อมึงแล้วมึงบอกทำไมเนี่ยเนี่ยเขาบอกประมาณว่ามันจะมีพวกคนอย่างเก่งเนี้ยแหละไปฟังแล้วก็อะไรเงี้ยก็ซื้อตามนะซื้อตามเขาไม่ได้หาข้อมูลเองครับผมโอเคเลยข้ออยู่สองเนี่ยผมว่าเจ๋งเขาบอกว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมีแต่พวกโหดร้ายเขาเลยสอนลูกเขาไว้เขาใช้คำว่าแฟรี่ทูธก็คือในตลาดไม่ได้มีนางฟ้าฟันน้ำนนมาคอยช่วยเอาใจคุณนะแม่งมีแต่ควรจะมาคอยหลอกเอาเงินคุณนะครับผมอันนี้คือตลาดหุ้นนะครับผมบทสิบสามนี่เบาเขาปิดจบว่าปลายทางของคุณนักลงทุนเนี่ยคุณควรวางตัวยังไงมีจิตยังไงนะครับผมก็อันนี้เล่มแรกที่ผมจับเนื้อหาได้นะครับผมซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยเล่มนี้มันน่าจะเป็นเล่มคลาสสิกของเขาแหละผมว่าภาพเล่มนี้ถ้าดูองค์รวมโดยคร่าวๆครับผมว่าคล้ายๆกับหนังสือลงทุนทั่วไปครับมันหมายถึงที่จะเปิดมาประมาณว่าเริ่มต้นเอาเงินทำอะไรดีจัดพอร์ตยังไงส่วนกลางก็จะเป็นส่วนประมาณว่าซื้อหุ้นยังไงดูหุ้นยังไงเป็นเทคนิคแล้วก็จบด้วยสภาพแวดล้อมตลาดแล้วก็ด้วยว่าลงทุนเพื่ออะไรอะไรกลับมาถามสิ่งที่ผมเห็นว่าเขาแตกต่างจากเรื่องอื่นนะคือเขาใช้ภาษาที่ง่ายมากแล้วมาอ่านจบภายใน2ชั่วโมงแล้วมาอ่านแล้วมันมันมากเพราะว่าเหมือนอะไรที่สอนเด็กแล้วก็เขาที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นคือเขาสอนเรื่องว่าตลาดผู้มีพวกกดไลน์อันนี้เรื่องอื่นผมไม่เจอไว้เมียนเนี่ยเขาสอนนะครับผมจบไปคำเริ่มแรกเลยครับสิครับผมถัดมาเรื่องที่สองด้วยความรวดเร็วครับเรื่องด้วยความรวดเร็วนะครับผมชื่อสูตรรับรวยหุ้นไอ้สีนี่มันลอกเรียนแบบ intelligent investor มาแล้วครับสีมันคล้ายๆกันมากเลยการจัดรูปแบบแต่เล่นต้นฉบับเขาไม่ใช่สีนี้นะอ๋อนั่นเป็นแปลไทยเป็นสีนี้ผมบอกเพื่อนๆว่าไอ้คำว่าสูตรรับรวยหุ้นเนี่ยถ้าไปซื้อหนังสือมันมี2เล่มนะชื่อเหมือนกันให้คุณดูชื่อคนแต่งด้วยว่าอีกเล่มนึงไม่ใช่คนแต่งคนนี้นะครับผมอีกเล่มนั้นก็ดังเหมือนกันนะครับผมโอเคครับให้ดูชื่อภาษาอังกฤษดีกว่ามันชื่อ The Big Secret นะครับผมโอเคอันนี้เป็นเล่มต่อจากเล่มนี้แล้วนะครับผมอันเนี้ยเขาก็คล้ายๆสอนเนื้อหาขยายมาเลย
ว่าเรื่องแล้วเขายังไม่พูดเรื่องอะไรนะครับผมเรื่องนี้เขาพูดต่อผมก็บอกว่าอ่ะผมสรุปไว้แล้วมันมีทั้งหมด9บทเล่มนี้กวนตีนเหมือนเดิมครับไม่มีชื่อสารบัญครับขี้เกียจตั้งชื่อใช่ขี้เกียจตั้งไปหาเอาเองแล้วมาเขียนวิธีผมเธอผมก็ไปอ่านผมก็มาเขียนไว้ในสารบัญตัวเองเป็นดินสอนะครับผมสรุปได้9ข้อครับผมคุณสมมติมีอะไรเสริมที่สุดได้นะครับผมเขาบอกว่าคุณเข้าตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำคือคุณทำตัวเรียบง่ายไว้เรียบง่ายอย่าคิดอะไรซับซ้อนครับผมเรียบง่ายครับผมอันนี้เหมือนที่หลายคนบอกอ่ะกางเกงแฮมนะบัฟเฟตต์ก็พูดว่าพี่บัฟเฟตต์เขาเคยพูดไว้ว่าอะไรนะประมาณว่าไอ้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยแม้กระทั่งเด็กป.5 ป.6 ก็คิดได้ครับเนาะมันไม่จำเป็นต้องใช้สูตรแบบอลังการงานสร้างเพื่อหาครับแล้วตัวอย่างไงเนี่ยไอ้แกนำก็ง่ายๆตัวอย่างแบบเด็กๆซื้อผักฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคูณบวกลบคูณหารอะไรแค่เนี้ยมันไม่ได้แบบใช่ไม่ต้องอินทิเกรตอะไรเงี้ยไม่นี่ไปต่อข้อ2นะฮะเขาบอกว่าพอคุณเรียบง่ายเนี่ยคุณต้องพยายามหามูลค่าของหุ้นให้ได้ก่อนซึ่งอันเนี้ยเขาขยายเลยไปที่บทที่3ว่ามูลค่าของหุ้นมีหมด4แบบเป็นมูลค่าเปรียบเทียบอย่างเช่นบีมกับ BTS เปรียบเทียบกันมูลค่ายังไง2อันนี้2คือมูลค่ากิจการจริงนะครับผม4คือมูลค่าทางบัญชี booking value นะครับผม5คือมูลค่าแยกส่วนนะครับผมอันนี้เกิดในสถานการณ์พิเศษนะครับผมโอเคอันนี้คือมูลค่านะเพื่อนๆสนใจไหนก็ไปอ่านรายละเอียดในเล่มดูนะครับผมถัดมาที่4เขาบอกว่าถ้ายังเห็นว่ามันไม่ดีอ่ะก็อย่าพูดซื้อเว้ยอันนี้เห็นด้วยมั้ยคุณไซมอนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับ ใช่ ก็ถ้าไม่ดีก็อย่าไปซื้อถึงมันถูกก็ไม่สมควรซื้อนะตามพี่ผมถ้ามันไม่ดีอ่ะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมข้อ5เขาบอกว่าเขาสอนเรื่องการลงทุนในสถานการณ์พิเศษทำยังไงนะครับผมสถานการณ์พิเศษคืออะไรคุณไซมอนไม่รู้อันนี้ผมก็อย่างเช่นไงไอ้สนามบินปิดอะไรนะ AOT แล้วก็มีข่าวไม่ดีล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็สอนเรื่องอันนี้ครับผมว่ามีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นเราจะรับมือยังไงเข้าไปซื้อไหมหรือไม่ควรนะครับผมมีวิธีคิดนะครับผมข้อ6เขาสอนเรื่องกองทุนและกองทุนกับวิธีการเราควรซื้อกองทุนไหมหรือไม่ควรทำไมควรไม่ควร7นี่ก็เรื่องมาเกี่ยวกับพูดเรื่องดัชนีนะอินเด็กซ์เซตใช่อินเด็กซ์ถ้าเป็นความก็คือเซตนะครับผมแล้วก็หัดมาก็คือรู้เรื่องนั้นแล้วเราจะใช้เซตไหมเราลงทุนในเซตยังไงนะครับผมแล้วก็ข้อ9เนี่ยเขาพูดถึงคำสอนสุดท้ายของเกย์แฮมนี่มันคือเกย์แฮมนะครับผมอันนี้ผมไม่บอกก่อนมันคืออะไรเพื่อไปหาเองนะครับผม แต่ผมก็เคยไปพูดในรีวิวอีกคลิปนึงแล้วนะครับผมครับจบไปสำหรับเล่ม2นะฮะทีนี้ถัดมาเล่มสุดท้ายที่มีแปลไทยนะครับผมมันชื่อว่าอัจฉริยะหุ้นคุณก็เป็นได้นะครับผมเล่มนี้ผมสารภาพเลยว่าอ่านแบบรวดเร็วมานะครับผมจะมีทั้งหมด8 บท8บทนะครับผม8บทอันนี้ไม่ใช่สื่อนิยายหรือหนังสือหุ้นนะคุณดูนะควรมั้ยล่ะควรมั้ยล่ะโอเคสุดอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมสรุปมานะครับผมก็จริงๆอ่ะมันชื่อมันงงๆนะคุณอ่านชื่อเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆบนถนนสีอิฐเหลืองแล้วค่อยเลี้ยวผมคิดถึงสภาพภาษาอังกฤษมันมากกว่าว่าภาษาอังกฤษแม่งจะเป็นยังไงแม่งคืออะไรวะนั่นน่ะสิแต่ผมไปอ่านมาแล้วเขาบอกอย่างนี้ไอเนี่ยเขาหมายความว่าพวกเราอ่ะเจ๋งกว่ากองทุนเราเจ๋งกว่าคนจบMAบัญชีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงทุนได้ตัวเราเองอย่าไปเชื่อทางอื่นนะครับผมข้อ2เหมือนกันมั้ยปูพื้นสักเล็กน้อยอย่าออกจากบ้านโดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเบสิกทั่วไปที่ต้องรู้สมมุติก็คือผมอ่านแล้วบอกว่ามันเป็น7หัวข้อความรู้พื้นฐานก่อนออกไปลงทุนนะครับผมจะผมขึ้นสไลด์ให้ดีกว่านะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นไงนะข้อ3อันนี้เท่มั้ยหุ้นหล่นไม่ไกลต้นสปินออฟบางส่วนคุณว่ามันคืออะไรวะนั่นน่ะสิผมอ่านแล้วงงไม่รู้อ่ะแต่ผมไปอ่านมาแล้วผมแปลสลับใหม่เหมือนเพิ่มทุนอย่างนี้ป่ะเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณฟังผมนะเขาเขียนมาแล้วเขาบอกว่าเวลาเราเลือกภัตตาคารเนี่ยให้เลือกภัตตาคารที่ดีที่สุดเพราะทุกเมนูมันจะอร่อยหมดคุณว่าถ้าเปรียบกับหุ้นนี่มันคืออะไรก็น่าเป็นผู้นำของธุรกิจนั้นๆแบบนั่นจะหมายถึงให้เลือกหุ้นที่เป็นผู้นำผู้ชนะของธุรกิจนั้นๆเหรอเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาคุณมีซื้อหุ้นตัวนึงใช่ไหมแล้วถ้ามันแตกบริษัทย่อยออกมาเนี่ยไอ้บริษัทย่อยเนี่ยมันก็จะดีเหมือนบริษัทแม่มันแหละอันนี้ที่เขาจะบอกนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีเหมือนกันก็ชิบหายทั้งลายนะเหมือนถ้าลง CBF ลง CBO ตอนนี้ฮะเข้าไปกันหมดนะครับผมโอเคถัดมาแล้วผมเขาบอกว่าข้อ4นี่คือความเสี่ยงของการทำอาร์บิทราจนะ
นะครับผมข้อ5เนี่ยข้อ5นี่ผมก็ชอบเพราะเขาว่าอะไรก็บอกนะเลือดที่นองบนถนนเนี่ยมันช่างน่ากลัวจริงๆแล้วเราหวังว่ามันคงไม่ใช่เลือดของคุณนะการละลายแบบโครงสร้างบริษัทใช่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 เขาพูดถึงเรื่องว่าคุณซื้อหุ้นมาแล้วมันล้มละลายคุณจะทำยังไงคุณจะหนีมาก่อนหนีตอนไหนนะครับผมข้อ7ไอ้ข้อ6ก่อนสิเนาะข้อ6ข้อ6ใช่6นี่ก็เกี่ยวว่าไงคุณไซมอนเด็กน้อยอยากได้รองเท้าใหม่กับเงินของคนอื่นการปรับโครงสร้างเงินทุนและต่อหุ้นต่อหุ้นคือผมอ่านมาแล้ววอลเลทและออปชั่นผมงงอะไรมึงว่าต่อหุ้นต่อหุ้นคืออะไรสรุปได้บอกว่างี้ผมง่ายเลยบอกบทนี้บอกว่าก็คือเราจะเพิ่มทุนดูแลภาพไอ้พวกบริษัทเนี่ยมันอยากจะมาหลอกขายแล้วเว้ยให้เรานึกภาพถึงว่าทีวีไดเรกที่มันมาประกาศตอนคืนเนี่ยเอ้ยอะไรนะจอร์ดจอร์ดเยอะยอดมากใช่ใช่เนี่ยบอกว่ามีการเพิ่มทุนทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องคิดดีๆดูดีว่าเนี่ยเราโดนหลอกขายหุ้นแบบทีวีไดเรกอยู่ป่ะนะอันนี้ที่เขาจะสื่อนะครับผมอาจจะดีก็ได้แต่อาจจะแย่ก็ได้นะครับผมถัดมาข้อ7เขาบอกว่ามองผ่านต้นไม้มองต้นไม้ผ่านป่าใหญ่ป่าใหญ่คุณว่านี่ว่าอะไรยากเหมือนกันนะลุงก็เขียนมองต้นไม้ผ่านป่าใหญ่ใช่ก็คือต้องหาหุ้นที่ดีให้เจอป่ะไม่รู้ผมเดาก็ว่าเขาเพราะต้นไม้ในป่ามีเยอะเออผมว่าผมคิดประมาณนั้นเลยอะไรประมาณนั้นแต่เขาบอกว่ามองต้นไม้ผ่านป่าใหญ่หมายถึงเราเป็นแค่ต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งในป่าใหญ่เราจะมองอะไรอย่างมองแค่รอบตัวเราให้มองทั้งนี้ทั้งป่าเลยแล้วเขาก็ไปสอนว่าเพราะนั้นคุณไป copy เซียนก่อนเซียนชาวบ้านทำไงกันให้ดูเขาก่อนอันนี้คือเขาจะบอกนะครับผมแล้วก็ข้อ8ก็เหมือนเดิมฮะเขาปิดท้ายด้วยกับการค้นหาความสุขลงทุนในสไตล์ตัวเองนะครับผมอันนี้คือเล่มสุดท้ายที่มีแปลไทยนะครับผมครับคุณซามอนครับผมครับอันนี้ก็เป็นหนังสือของลูกพี่โจเอลกินบาร์นะครับผมโอเคโอ้ผมมีเสริมนิดนึงเขาเรียนมหาลัยโคลอมเบียเหมือนบัฟเฟตเลยนะใช่แบบที่เดียวกับที่เกแฮมสอนใช่ที่เกแฮมสอนอยู่ใช่แกเป็นอาจารย์ด้วยผมไม่อ่านมาแล้วแกเป็นอาจารย์ด้วยมหาลัยนี้เขาผลิตนักลงทุนเก่งไหมครับผมใช่โอเคครับเฮ้ยเราพูดเรื่องอื่นดีกว่าเราจบไอ้นี่ละลูกพี่โจเอลนะครับผมโจเอลตอนนี้มันมีรายการTikTokด้วยนี่ใช่ครับมันคืออะไรครับคุณสมาร์ทเดอร์รายการซื้อก่อนค่อยหาครับมีด้วยไหมในTikTokด้วยใช่ไหมใช่แล้วผมจะตามหาต้องทำยังไงเนี่ยก็ในTikTokก็ที่ผมจำชื่อชาแนลไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาแปะลิงก์เดี๋ยวเราแปะลิงก์TikTokให้ละกันแต่ที่จริงเดี๋ยวเราจะไล่ลง YouTube ด้วยเออครับใช่แต่เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะกระชับสั้นหน่อยนะเพราะในTikTokมันลงได้จำกัดเวลาถ้าเพื่อนเห็นตอนนี้ไอคอนผมมี TikTok โผล่แล้วนะครับมี26ด้วยใช่ครับผมคือตอนนี้มันมี TikTok เพิ่มด้วยใช่ชื่อรายการซื้อก่อนค่อยหาซื้อก่อนค่อยหาซึ่งมันจะมีทุกอาจจะเป็นทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยหรืออาทิตย์นึงอาจจะ2ตัวแล้วแต่จังหวะครับรายการมันเกี่ยวกับอะไรฮะรายการเกี่ยวกับว่าก็เราก็จะมาพูดแค่ว่าหุ้นตัวเนี้ยรายได้คืออะไรมีอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้โดยที่อย่างโดยที่มันจะจบภายใน3นาทีจะพยายามให้จบภายใน3นาทีอย่างหุ้นบางตัวข้อมูลเยอะหน่อยอาจจะเลยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย3นาทีครึ่งก็คือ3นาทีพูดให้จบหุ้นตัวนี้ใครสนใจอะไรเร็วๆใช่บริโภคข้อมูลเร็วมาที่ TikTok ของเรานะฮะใช่ครับหลักๆก็จะพูดโครงสร้างรายได้ครับขายอะไรขายให้ใครตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่29ใช่มั้ยณวันเนี้ยมันมีอยู่ที่อัพขึ้นไปแล้วอ่ะมี3ตัวแต่เดี๋ยวจะมีขึ้นเพิ่มไปครับภายในวีคนี้อาจจะขึ้นใช่มันมาวันไหนครับเนี่ยรายการเนี่ยแล้วแต่เลยครับวันนี้แล้วแต่ลมบางจังหวะก็อาจจะสุกจันอะไรเงี้ยครับผมสบายเลยตอนทำรายการนี้รู้สึกมันยากไหมพูดได้ไม่จบภายใน3นาทีสำหรับพูดตัวนึงเนี่ยยากครับเหรอและมันแล้วแต่ตัวนะอย่างบางตัวเนี่ยเราต้องตัดส่วนที่มันสำคัญน้อยออกไปที่เราสนใจน้อยออกไปก็พูดอย่างนี้ดีกว่าใช่เพราะว่ามันเวลามันจำกัดมันไม่ได้แบบพูดไปเรื่อยๆได้แต่มันก็สนุกดีผมว่ามันให้จบเร็วๆแล้วมันก็คัดแต่อะไรที่น่าสนใจจริงๆมาแล้วถ้าเราลง YouTube YouTube Short เนี่ยมันต้องให้มันเหลือ1นาทีใช่ไหม1นาทีใช่ไม่ทำได้เหรอไม่ได้รู้ว่าลงดูธรรมดาไหม1นาทีแม่งพูดไม่จบพูดไม่จบใช่ไหมใช่ไม่สามารถทำได้จริงๆอันนี้ยากมากโอเคครับเดี๋ยวเราสัญญาเราจะกลับมาทำไอ้นี่ทุกอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับผมทั้งอะไรนะซื้อก่อนค่อยหาใช่แล้วก็รู้สึกหุ้นเล่มนี้นะครับผมแล้วก็ Security Asset นะครับผม Security Asset ไม่ตามหลอกหลอนอยู่ทำดีมันมีคนประท้วงทุกวันเลยเนี่ยคุณดูสิมันดูเนี่ยไอ้คนเนี้ย
ผมมันโคตรยากขอบทที่4ด้วยขอ security ในสุดด้วยขออยู่นั่นแหละไม่รู้ขอกำลังคิดอยู่จะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับผมโอเคครับงั้นเราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ